ที่ต้องบอกว่าช็อกวงการบันเทิงบ้านเราพอสมควรค่ะสำหรับการเลิกราคู่ล่าสุดของคนในวงการนะคะอย่างหนุ่มแท็กพระรันยูและสาวต้นหอมค่ะที่ทางล่าสุดนะคะหนุ่มแท็กก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับต้นหอมแล้วค่ะหลังจากที่ศึกษาดูใจกันมาต้องบอกว่าไม่นานเท่าไหร่นะคะและก็มีข่าวส่อแววว่าความรักของหนุ่มแท็กพระรันยูกับสาวต้นหอมสกุลตลาจะไปไม่รอดมาแล้วหลายครั้งก็ตามค่ะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็พยายามประคับประคองมาจนถึงวันที่ต้องบอกว่ายอมรับผ่านสื่อว่าได้ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนอยู่ก่อนแต่งมาแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะหนุ่มแท็กก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยรัฐนะคะโดยยอมรับว่าได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับดีเจสาวต้นหอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเผยถึงสาเหตุที่ต้องเลิกรากันนะคะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากที่คุณพ่อของหนุ่มแท็กนะคะอยากให้เจ้าตัวกลับไปอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อดูแลธุรกิจครอบครัวค่ะซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในระยะยาวหากว่าอยู่ห่างกันนะคะและส่วนหนึ่งก็มาจากทัศนคติในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันค่ะและในวันนี้นะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงตรงค่ะหนุ่มแท็กก็กำลังจะถ่ายทำ MV เพลงยิ่งกว่าฝันที่เจ้าตัวร้องแล้วก็กำกับ MV เองด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยการให้สัมภาษณ์ก็คงจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมทางทีมข่าวบันเทิง Spring News ก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ติดตามกันต่อไปค่ะ